งานที่คุณชวนพูดเมื่อกี้ที่ท่านเรียกร้องการเมืองสุดการเมืองสุจริตที่ทุกคนต้องช่วยกันในงานเดียวกันครับอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์เรียกร้องบอกว่าจะแปรยติให้การซื้อเสียงเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายอ๋ออันนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ฟังปุ๊บหาเลยหาอะไรนี่นะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมหน่อยฟังรายละเอียดฟังบริบทอาจารย์มีเหตุผลมีเหตุมีผลคือประเด็นของอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะพอเราออกกฎหมายเข้มงวดนะบอกว่าซื้อเสียงน่าผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าคนรับเงินเขาก็ต้องผิดด้วยก็มีการแก้กฎหมายยกระดับกันไปทีนี้พอไปเอาผิดทั้งคนให้ทั้งคนรับนะพอจะไปขึ้นลงขึ้นศาลจะหาข้อมูลเนี่ยนะประชาชนชาวบ้านเนี่ยก็ไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะตัวเองผิดด้วยพอถ้าไปขึ้นโรงพักเอาตัวเองก็ต้องผิดด้วยก็ต้องติดคุกด้วยสิอาจารย์ก็เลยบอกว่าทำแบบนี้มันแก้ชื่อเสียงไม่ได้นะเพราะเอาไปเอามาเนี่ยทั้งคนซื้อทั้งคนขายหัวกันนะครับมันก็เลยช่วยกันปกปิดสิ่งที่จะเสนอคำแปรยติในนี่ที่เขากำลังแก้กฎหมายเลือกตั้งกันเนี่ยนะอาจารย์เสรีเนี่ยบอกว่าจะเสนอให้ประชาชนเนี่ยไม่ผิดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับเงินซื้อเสียงได้และให้ประชาชนไปเป็นพยานมีหลักฐานเป็นเงินเพื่อให้คนให้คนจ่ายเงินเนี่ยไม่กล้าจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเกิดผมเนี่ยนะเป็นนักการเมืองจะไปซื้อเสียงคุณนันทิยาจ่ายเงินไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวนันทิยาไปฟ้องตำรวจว่าเนี่ยปรเมศเอาเงินมาจ่าย500 บาทนะแต่ถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยนะดิฉันจะไม่กล้าแจ้งไม่กล้าไปเพราะว่าผิดด้วยเพิ่มผิดด้วยอาจารย์เลยมองว่าถ้าหากว่าคนรับไม่ผิดจะทำให้คนรับเนี่ยกล้าในการที่จะไปแจ้งความซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นมุมมองทางการแก้ปัญหาแต่คำพูดแบบนี้เวลาฟังแล้วมันกำกวมคือมันก็คิดไปด้วยนะว่าถ้ามันใช้วิธีการนี้มันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าคือของอาจารย์เนี่ยคล้ายๆว่าเอาหนามย่อก็เอาหนามบ่งแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าสมมติดิฉันรับเงินจากคุณปรเมศผู้สมัครส.ส.ในเขตดิฉันจริงๆแล้วฉันไปแจ้งความเนี่ยดิฉันจะปลอดภัยใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่รับประกันนะเหมือนรัสเซียกับยูเครนนะผมก็ไม่รับประกันนะกว่าคุณก็ว่ากันไปนะซึ่งนั่นแปลว่าถ้าหากว่าแก้กฎหมายเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีประชาชนที่รับเงินทั้งหมดไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้สมัครส.ส.คำถามถัดมาก็คือว่าในเมื่อถ้าหากว่าแก้กฎหมายให้เรื่องการซื้อเสียงเป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้วการเมืองไทยจะเปลี่ยนท่าของไปเลยนะคะการเมืองไทยจะกลายเป็นการเมืองที่มีการซื้อเสียงกันอย่างอุตลุดมีการต่อรองราคากันเกิดขึ้น อย่างเปิดเผยด้วยคือสิ่งที่อาจารย์เสรีเสนอเนี่ยนะก็ไม่ถึงขนาดว่าซื้อเสียงแล้วถูกกฎหมายแต่ว่ารับเงินไม่ผิดแต่ประเด็นคือแบบนี้สังคมไทยเราเนี่ยนะพอพูดไปแบบนี้คุณนันทิยาคุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวถ้ามีคนเนี่ยผลที่ผมบอกมันกำกวมไงมันไอ้ที่คุณพูดมาเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยคนจะเข้าใจว่าอ๋อจากนี้ไปซื้อเสียงได้แล้วถูกไหมครับใช่แล้วในความเป็นจริงคือเอาว่าในทางปฏิบัตินะสิ่งที่อาจารย์เสรีเสนอเนี่ยถ้าจะวิจารณ์คือมันไม่สามารถปฏิบัติในทางปฏิบัติได้จริงๆที่เอาง่ายๆเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะหัวคะแนนนะถามว่าผมเป็นหัวคะแนนผมก็รู้ว่าคุณนันทิยาผมจ่ายคุณไปเนี่ยนะแล้วคุณไปร้องแล้วคุณจะมองหน้าผมได้ไหมอ่ะอยู่ในซอยบ้านผมเนี่ยนะแล้วผมก็ไปบอกเจ้านายผมซึ่งเป็นส.ส.ผู้มีอิทธิพลบอกว่าอ๋อไอ้หนิงลูกตาแมนเนี่ยนะมันไปแจ้งความนายว่ายังไงดีคือดิฉันต้องรีบเก็บกระเป๋าย้ายทำมะนาวทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเลยย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนแล้วไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนยิงหรือเปล่าเนี่ยนะคือเข้าใจนะว่ามันก็จะมีวิธีการหลากหลายที่ทุกคนช่วยกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นความหวังดีของอาจารย์ละในการที่จะช่วยกันเพียงแต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันจะช่วยแก้ได้จริงๆหรือมันจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาหรือเปล่านะคะ